ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาต่อในเนื้อหาของงาน Industrial Automation นะครับก็คือเนื่องจากว่าในบทเซสชันแรกนะครับเราจะพูดถึงความสำคัญของตัวออโตเมชันต่อระบบการผลิตนะครับว่ามันมีประโยชน์ตรงไหนนะครับทีนี้ในตัวเซสชันที่2นะครับอาจารย์ก็จะมาพูดถึงว่าส่วนประกอบที่สำคัญนะครับที่เกี่ยวข้องกับตัวออโตเมชันมีอะไรบ้างนะครับคือในโลกของการผลิตในระบบออโตเมชันเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยซอฟต์ออโตเมชันกับฮาร์ดออโตเมชันนะครับถ้าในสิทธิ์ดูในตัวสไลด์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าในฝั่งของซอฟต์ออโตเมชันก็จะประกอบไปด้วยกลุ่มของซอฟต์แวร์นะครับที่ใช้ในการผลิตนะครับกับส่วนของฮาร์ดออโตเมชันนะครับฮาร์ดออโตเมชันก็คือกลุ่มของฮาร์ดแวร์เพราะนั้นถ้านิสิตจำได้เนี่ยเราเคยเรียนในตัว Pyramid of Automation ที่มันเริ่มตั้งแต่เลเวล0นะครับเราจะเห็นว่าในเลเวล0เลเวล1เลเวล2เนี่ยมันจะเป็นฮาร์ดออโตเมชันซะส่วนใหญ่นะครับฮาร์ดออโตเมชันก็คือไปซัพพอร์ตกับการผลิตที่อยู่ในลักษณะของช็อปฟลอร์นะครับหลังจากที่เราพัฒนาตัวฮาร์ดออโตเมชันไปแล้วนะครับเราต้องการให้มันเกิดความเชื่อมโยงกันของข้อมูลนะครับให้มันเป็นในลักษณะของคอมพิวเตอร์อินทิเกเต็ดแมนูแฟคเจอริ่งดังนั้นซอฟต์ออโตเมชันก็ถูกพัฒนาขึ้นมาในเลเวลสูงขึ้นไปของตัวพีระมิดของออโตเมชันนะครับเพราะฉะนั้นในบทนี้อาจารย์ก็จะมายกตัวอย่างซอฟต์ออโตเมชันที่สำคัญแล้วก็ฮาร์ดออโตเมชันที่เราสำคัญนะครับตัวแรกเลยนะครับที่เป็นตัวซอฟต์ออโตเมชันเลยก็คือเราเรียกว่าซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า CAD/CAM นะครับ CAD/CAM เนี่ยนะครับเป็นอะไรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตนะครับได้อย่างรวดเร็วนะครับเรามาคิดง่ายๆจากโฟลว์ชาร์ตนี้นะครับนิสิตก็จะเห็นว่าเราเริ่มจาก CAD นะครับถ้าเราเรียน Drawing มานะครับในวิชา Drawing เนี่ยเราจะฝึกวาดภาพนะครับวาดภาพตามจินตนาการของวิศวกรนะครับโอเคตัว CAD เนี่ยนะครับถ้าเราตัวแปลของคำว่า CAD ก็คือ Computer Aided Design นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่านิสิตได้เรียนในวิชา Drawing ไหมนะครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยิน CAD จากซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า SolidWorks นะครับเพราะฉะนั้น CAD ก็คือเราเรียก Computer Aided Design Computer Aided Design เนี่ยนะครับมันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถทำการออกแบบนะครับทำการวาดความคิดของเราเนี่ยไปในรูปของ3มิตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะจินตนาการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับหน้าตาของเครื่องมือถือของเราอยากได้แบบไหนนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ตัว CAD เนี่ยเป็นตัวออกแบบเพราะฉะนั้นเมื่อเราออกแบบ CAD นะครับเราก็จะได้รูปทรงต่างๆนะครับเป็นรูปทรงที่บรรจุนะครับอยู่ในตัว memory ของคอมพิวเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งถัดไปก็คือตัว CAD ก็จะส่งข้อมูลนะครับเมื่อเราต้องการจะผลิตนะครับเราก็จะส่ง data ที่มันเป็นดิจิตอลไฟล์ของจินตนาการเราใน3มิติเนี่ยเข้าไปในตัวโปรแกรมที่เราเรียกว่า CAM นะครับเพราะฉะนั้นใน lab 382นิสิตทุกคนก็จะต้องเรียน CAM software นะครับซึ่งก็คือโปรแกรมที่เราเรียกว่าโปรแกรม Spoodดังนั้นในส่วนของโปรแกรม Spoodใน CAM Software เนี่ยนะครับเราก็จะเอาตัวของ CAD ที่เราออกแบบเนี่ยไปทำกระบวนการในการผลิตเสมือนจริงหรือจริงเลยนะครับก็คือเราก็จะใช้กระบวนการที่เราเรียกว่าตัวกลุ่มในลักษณะของ Metal Cutting นะครับ Metal Cutting คืออะไร Metal Cutting ก็คือเป็นลักษณะของการใช้คัตเตอร์ตัดเฉือน Remove ชิ้นงานให้ได้รูปทรงตามที่เราต้องการอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโปรแกรม CAM นะครับโดยโปรแกรม CAM เนี่ยก็จะทำงานร่วมกับเครื่องจักรกล CNC นะครับกับตัวอย่างในกรณีของในโปรแกรม Spoodเนี่ยนิสิตสามารถจะเลือกเป็นเครื่องจักรกล CNC เครื่องกลึงนะครับหรือเครื่องจักรกล CNC เครื่องมิลลิ่งหรือเครื่องจักรกล CNC ที่เป็นโรบอทนะครับแต่ใน lab เนี่ยเราจะให้ทำเป็นมิลลิ่งนะครับดังนั้นเราก็จะได้ชิ้นงานที่เราจินตนาการออกมาในรูปของตัวโดยใช้ CAM เนี่ยช่วยก็คือ CAM ก็จะมาจากคำว่า Computer Aided Manufacturing นะครั
หลังจากที่เราทำแทมเสร็จมันจะมีอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า CAE ตรงนี้อาจจะไกลจากตัววิศวกรรมการซะหน่อยนะครับ CAE ก็คือมาจากคำว่า Computer Aided Engineering นะครับถ้าเราอาจจะไม่รู้จัก CAE นะครับแต่ถ้าเกิดอาจารย์พูดคำว่า Finite Element ทุกคนก็ต้องรู้อยู่แล้วนะครับก็คือว่ามันเอาไว้สำหรับทดสอบคุณสมบัติของชิ้นงานที่เราออกแบบในทางวิศวกรรมยกตัวอย่างเช่นถ้าอาจารย์ออกแบบโทรศัพท์มือถืออาจารย์อยากรู้ว่ามันตกจากที่สูงกี่เมตรมันถึงจะไม่พังนะครับหรือพังนะครับเราคงไม่สร้างโทรศัพท์แล้วก็ไปโยนนะครับเราต้นทุนการผลิตจะสูงเราก็จะใช้วิธีสร้างโทรศัพท์ด้วยแคปนะครับแล้วก็เอาแคปนั้นส่งไปให้กับ CAE แล้วก็ให้ CAE เนี่ยมันทำการจำลองนะครับเพราะนั้นเราก็จะเห็นภาพรวมทั้งหมดนะครับของระบบทีนี้อาจารย์ขอไปในส่วนถัดไปนะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของอันนี้เราอาจารย์พูดไปแล้วนะครับแคปก็คือ Computer Aided Design อันนี้สิ่งที่จะเห็นว่าลักษณะของแคปก็จะประกอบไปด้วยเส้นนะครับประกอบไปด้วยการออกแบบของเส้นนะครับอย่างเส้นต่างๆเหล่านี้เนี่ยเมื่อเอามาประกอบกันเนี่ยมันจะเป็นโครงร่างที่เราเรียกว่า wireframe นะครับพอเวลาเราทำให้มันมีเนื้อเราก็จะกลายเป็น solid modeling นะครับนะหรือถ้าเราต้องการจะทำให้มันเป็น2มิตินะครับคือโดยปกติเนี่ย CAD เนี่ยนะครับเวลาเราออกแบบมันจะเป็น3มิติก็คือ 3D design นะครับแต่เวลาที่เราต้องการจะไปทำการสั่งผลิตนะครับเราก็จะต้องทำให้มันเป็นภาพฉายก็คือเราเรียกว่า 2D design นะครับมันจะตรงข้ามกับที่เราเรียนในวิชา drawing ในวิชา drawing นะครับถ้าเราจำได้เราจะถูกเรียนเป็น 2D design ก่อนหลังจากนั้นเราถึงจะเอา 2D design เนี่ยไปขึ้นเป็นภาพ oblique หรือภาพ isometric นะครับหรือภาพ perspective นะครับมันจะตรงกันซึ่งอย่างที่เราเคยเรียนกันมาการมอง 2D ก็ต้องมองพวก hidden line มองเส้นทับเส้นปะนะครับมันก็จะมีความยากนะครับเพราะฉะนั้นในตัว CAD เองเนี่ยเขาก็เลยออกแบบลักษณะของตัวรูปทรงเนี่ยให้ไปอยู่ในลักษณะของ3มิติแล้วนำเอาความรู้ทางวิศวกรรมนะครับแล้วก็ทางคอมพิวเตอร์เนี่ยเวลาที่เราฉายภาพฉายเนี่ยระบบ CAD มันก็จะทำให้เป็นเส้นประเส้นฮิดเดนไลน์ไปโดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในอดีตเนี่ยเราออกแบบรถยนต์โมเดลใหม่ๆเราอาจจะใช้เวลาถ้านิสิตใช้วิชา drawing นะรถยนต์ใหม่ๆ1คันออก body chain เนี่ยนิสิตอาจจะต้องใช้เวลาในการออกแบบชิ้นส่วนทั้งหมดอาจจะประมาณ1ปีนะครับแล้วก็ทำการมาดูว่ามันประกอบการชนกันไหมเขียน optic isometric อีกก็หลักๆแล้ว2ปี3ปีถึงจะได้ออกโมเดลใหม่นะครับแต่ในปัจจุบันเนี้ย body chain แป๊บเดียว3เดือน5เดือนมี body ใหม่แล้วนะครับเพราะนั้นCAD ก็จะเป็นอะไรที่ทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาไปได้นะครับในเรื่องของการออกแบบได้เร็วขึ้นก็จะเห็นว่าเราได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหน้าตาใหม่ๆชิ้นส่วนที่มันมีความซับซ้อนสูงเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับอันนั้นก็จะเป็นส่วนของซอฟต์ออโตเมชันตัวแรกนะอันนี้เป็น 2D นะครับนิสิตก็จะเห็นว่า 2D ก็จะมีไดเมนชันให้เราดูนะครับอย่างกรณีนี้ก็จะเป็น 3D นะครับทีนี้หลังจากนั้นเราก็จะนำเอาตัวอุปกรณ์ของเราเนี่ยใส่เข้าไปใน CAE นะครับ CAE ก็คือเราเรียกว่าเป็น Computer Aided Engineering นะครับก็อย่างที่อาจารย์เล่าให้เราฟังนะครับเราเอาไว้สำหรับวิเคราะห์ความแข็งแรงนะครับนิสิตก็จะเห็นว่าอย่างรูปนี้นะครับซ้ายมือนะครับสีเขียวที่เราเรียกว่า Solid Meshing ก็คือว่าเรานำข้อมูลที่เราทำการออกแบบเราอยากรู้ว่าเมื่อมันรับภาระแรงนะครับชิ้นงานชิ้นนี้เนี่ยนะครับมันจะพังเมื่อไหร่เราก็นำเอาตัว solid mesh ไอตัว solid modeling นะครับไปเข้าในซอฟต์แวร์ finite นะครับเพื่อทำการจำลองเพราะนั้นนิสิตก็จะเห็นฝั่งขวามือมันก็จะเกิดเป็นอะไรความแข็งแรงหรือโอกาสที่มันจะเสียหายนะครับถ้าอย่างกรณีรูปนี้นะครับอาจารย์บอกว่าโซนสีแดงนะครับเป็นโซนที่มีความเสี่ยงที่จะชำรุดเสียหายก่อนนะครับเพราะฉะนั้นในการนำไปใช้งานนะครับวิศวกรที่นำเอาชิ้นงานชิ้นนี้ไปใช้ก็จะต้องให้ความระวังเกี่ยวกับความเสียหายในช่วงหรือบริเวณที่มันเกิดสีแดงนะครับมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะยืดอายุการใช้งานเมื่อนำชิ้นงานนี้ไปทำการผลิตประกอบกับชิ้นงานอื่นนะครับ
โอเคนะครับเพราะฉะนั้นตรง CAE เนี่ยมันเป็นอะไรที่มีความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกลค่อนข้างเยอะนะครับนิสิตต้องใช้ความรู้ทางด้านของ solid mechanic นิสิตต้องใช้ความรู้ของ fluid mechanic นะครับต้องใช้ความรู้ของ material property ต่างๆนานานะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็ไม่จำเป็นคือถ้านิสิตคนใดสนใจนะครับก็มาศึกษาได้นะครับซึ่งจริงๆก็ก่อนจะไปเรียนซอฟต์แวร์พวกนี้เราก็จะต้องไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุก่อนนะครับทีนี้ตัวที่เกี่ยวข้องกับวิศวะอุตสาหการตรงๆเลยก็คือตัวแคมตัวที่เกี่ยวข้องกับวิศวะอุตสาหการเนี่ยก็คือแคดแต่แคมเนี่ยจะเกี่ยวข้องมากๆแคดคือการออกแบบแคมคือการนำเอาแบบไปทำการผลิตนะครับซึ่งทุกคนก็อาจจะได้เริ่มเรียนในแล็บมาแล้วบ้าง นะครับก็คือ computer aided manufacturing นะครับทีนี้เวลาที่เราทำการออกแบบอันนี้เป็นเซตส่วนเราต่างๆเหล่านี้เป็นขั้นตอนนะครับนิสิตก็จะเห็นว่า input ของ process ก็คืออะไรครับ CAD data นะครับ CAD data ก็คือนิสิตก็ต้องวาดมาผมไม่แน่ใจว่าใน lab เนี่ยนะครับ เราสามารถจะไปโหลดเอา CAD data ที่เราอยากจะผลิตจากที่ไหนก็ได้คือปัจจุบันนี้มันจะมีเว็บไซต์ที่เราสามารถจะโหลด CAD data หน้าตาของผลิตภัณฑ์สวยๆได้นะครับไม่ต้องวาดเองก็ได้นะครับเราก็โหลด CAD data ใน CAD data ก็จะมีอะไรครับมีนามสกุลของไฟล์ในโลกนี้มีนามสกุลของ CAD data มีเป็นร้อยๆนะครับมีเป็นร้อยๆนามสกุลแต่มันมีนามสกุลที่เป็น common หรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นมาตรฐานเป็น ISO คล้ายๆเหมือน ISO เนี่ยก็คืออย่างเช่น STL นะครับ IGES STEP Parasolid นะครับพวกนี้ก็จะคุณไปเราเขียนจากซอฟต์แวร์ไหนก็เปิดซอฟต์แวร์อื่นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้นกำเนิดก็คือเป็นโมเดล geometry นะครับส่งเข้าไปในไหนครับตั้งแต่บล็อกไดอะแกรมที่2ก็คือ2 part เนี่ยนะครับในบล็อกไดอะแกรมที่2ของ2 part เนี่ยก็จะไปในลักษณะของการใช้ในแคมซอฟต์แวร์แล้วนะครับ2 part 2ก็คืออะไรครับ2ก็คือเส้นทางเดินของมีดนะครับไปในจุดที่เราต้องการจะเอาเนื้อมันทิ้งเป็นนั้นในตัวคอมพิวเตอร์เขาก็จะมีอัลกอริทึมในการคิดว่า2ควรจะเดินแบบไหนที่ทำให้เกิดการตัดเฉือนจนกระทั่งทำให้มันเกิดการตัดเนื้อที่เราไม่ต้องการออกนะครับซึ่งนิสิตก็คงจะได้เห็นของจริงเพราะว่าทุกกลุ่มในการเรียนโปรเจกต์ใน lab เราก็จะต้องนิสิตก็จะต้องทำชิ้นงานมาให้อาจารย์ดูนะครับตัวที่2หลังจาก2ผ่านเราจะได้อะไรครับเราจะได้Cutter Location File นะครับหรือ Cutter Location Data นะครับตรงนี้เราเรียกง่ายๆว่าเป็น CL Data นะครับก็คืออะไรครับเวลาเราจะเดินไปให้ตัวมีดเราเดินไปที่ไหนเนี่ยเราต้องอ้างอิงพิกัดนะครับเพราะฉะนั้น Cutter Location ก็จะเป็น Coordinate X Y หรือ Z นะครับที่ทำการเคลื่อนที่อันนี้เราเรียกว่าเป็นตัวหรือบางทีเขาจะเรียกว่า APT File เนี่ยมันเป็นภาษาโบราณนะครับก่อนที่จะมี CL file มันมี APT ก่อนก่อนที่จะมี CAD เนี่ยมันจะมี APT มาก่อนเขาเรียกว่า App เนี่ยนะครับซึ่งนิสิตถ้าวันนี้เนี่ยจะหา APT เนี่ยไม่มีแล้วนะครับซอฟต์แวร์นี้ไม่มีแล้วนะหลังจากนั้นพอเราได้ Cutter Location Data แล้วเนี่ยนะครับเราก็ส่งเข้าไปที่อะไรครับ Post Processor Post Processor ก็จะทำหน้าที่ในการแปลงคำสั่งไปให้เครื่องจักร CNC นะครับนะเพราะนั้น Flow Line ตรงนี้เนี่ยที่เห็นอยู่ทั้งหมด5 Flow Line เนี่ยนะครับก็จะเป็นขั้นตอนที่นิสิตจะต้องถูกฝึกการใช้งานในวิชา lab 36382นะครับโอเคนะครับเพราะนั้นลองดูนะครับขั้นตอนก็คืออะไรครับซ้ายมือนะครับในนี้คือเป็นตัวอย่างของโปรแกรม CAM นะครับของซอฟต์แวร์ยี่ห้อหนึ่งนะครับคนละยี่ห้อกับที่เราเรียนแล้วนะครับแล้วนิสิตก็จะเห็นเส้นทางเห็นตัวสีเหลืองๆนะครับสีเหลืองๆเป็นแท่งเนี่ยนะครับหรือตัวด้านรูปขวามือที่เป็นแท่งเนี่ยครับอันนี้เราเรียกว่าเป็นคัตเตอร์นะครับคัตเตอร์ในที่นี้เป็นเรื่องของมิลลิ่งโปรเซสนะเราเรียนแมนูมาก็คือมิลลิ่งคืออะไรครับคือคัตติ้งทูลที่มันหมุนเคลื่อนที่ไปตามซิสเต็มต่างๆนะครับนะโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการขึ้นรูปเมื่อกี้วิดีโอนี้เป็น 2.5 แกนก็คืออะไรครับ XY simultaneous ก็คือเคลื่อนที่พร้อมกันแต่ Z เนี่ยไม่ได้เคลื่อนที่พร้อมกันในเวลาเดียวกันเดี๋ยวผมว่าพวก 2.5 แกนหรือ3แกนเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นเองตอนที่เราไปเริ่ม generate 2 part ในตัวโปรแกรม Spruce นะครับอย่างรูปนี้เป็นลักษณะของ
โค้งเส้นโค้งหรือพื้นผิวที่มันมีความซับซ้อนขึ้นก็จะเป็น 3D motion นะครับเราก็จะได้ชิ้นงานออกมานะครับนะเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่า CAD CAM เนี่ยนะครับ CAD CAM CARE เป็นซอฟต์ออโตเมชันเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำมาเพื่อใช้ในการส่งเสริมการผลิตในเชิงวิศวกรรมให้มีประโยชน์มากขึ้นเพราะนั้นมันก็จะเป็นกลุ่มซอฟต์แวร์ที่อยู่ในระดับเลเวลสูงก็คืออาจจะเป็นเลเวล3แต่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเมเนจเมนต์นะครับเราต้องเข้าใจนะในซอฟต์ออโตเมชันมันประกอบไปด้วยซอฟต์ออโตเมชันเพื่อใช้ในการผลิตกับซอฟต์ออโตเมชันเพื่อการจัดการองค์กรนะครับนะโอเคทีนี้ฮาร์ดออโตเมชันอีกตัวนึงนะครับที่อาจารย์อยากจะให้เรารู้จักนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นอะไรที่หลายๆคนก็คงเคยได้ยินนะครับเราเรียกมันว่าโรบอทนะครับในโลกของโรบอทเนี่ยมันเป็นคำของตัววิชาคือถ้าใครเรียนแมคคาทรอนิกเนี่ยพอพูดถึงคำว่าโรบอทเนี่ยเป้าหมายสำคัญของโรบอทคือของคนที่เรียนแมคคาทรอนิกก็คือทำยังไงก็ได้ให้เรียนแบบสิ่งมีชีวิตให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งก็จะเห็นว่าหุ่นยนต์แทนมนุษย์หุ่นยนต์เดินหุ่นยนต์ตะขาบหุ่นยนต์งูพวกนี้เป็นผลงานที่สร้างมาในลักษณะขององค์ความรู้ทางแมคคาทรอนิกแต่ในทางวิศวกรรมเราต้องการโรบอทไปเพื่อทดแทนแรงงานหรือทำให้เกิดการเซฟในเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นเวลามนุษย์ทำงานเนี่ยมนุษย์เราจะใช้แขนกับขานะครับปากเนี่ยเขาแทบจะไม่ค่อยใช้นะครับเพราะฉะนั้นในทางการพูดถึงเรื่องของโรบอติกส์ในทางวิศวกรรมเราก็เลยจะพูดในลักษณะของอาร์มโรบอทนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ก็จะเล่าให้ฟังว่าอาร์มโรบอทเนี่ยนะครับมันมียังไงจริงเนี่ยในเรื่องของโรบอทเนี่ยมันมี definition ตาม ISO 9 8373อธิบายรูปทรงของมันนะครับซึ่งอาจารย์คงไม่ไปลงดีเทลในขนาดนั้นแต่อาจารย์จะเน้นว่าแล้วโรบอทที่เราเอามาทดแทนนะครับในวงการของ industrial คืออะไรก็คือแขนหุ่นยนต์นะครับคือในแขนหุ่นยนต์เนี่ยนะครับถ้าเราจำได้นะแขนยนต์ก็จะประกอบไปด้วยข้อต่อต่างๆนะครับข้อต่อต่างๆข้อต่อเหล่านั้นก็เปรียบเสมือนแขนของมนุษย์นะครับก็เปรียบเสมือนแขนของมนุษย์ก็คือว่าแขนอย่างเวลาที่อาจารย์จะทำงานอาจารย์มีมือซ้ายกับมือขวานะครับแล้วทำงานร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแขนหนึ่งข้างจะประกอบไปด้วยแขนและมือนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการมองในทางแมคคาทรอนิกส์เขาก็จะมองว่าแขนคือ1โรบอทมือก็คืออีก1โรบอทนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าถ้าจะทำหุ่นยนต์ให้มันมีความซับซ้อนสูงนี่ต้องมีอะไรมีแขน2แขนมีมือ2มือซึ่งความยากของการพัฒนาหุ่นยนต์ให้มันเป็นมือเนี่ยยากที่สุดนะครับตอนนี้ในทางความรู้ความเข้าใจหรือว่าความสามารถทางวิศวกรรมของแมคคาทรอนิกส์เนี่ยเราทำแขนเนี่ยได้ดีมากนะครับซึ่งเหมือนกับที่เราเรียนในแล็บ381นะครับโรบอทที่อยู่ในชั้น10ก็จะเป็นลักษณะของแขนหุ่นยนต์นะครับทีนี้ในแขนก็จะประกอบไปด้วยข้อต่อที่เราเรียกว่าจอยนะครับซึ่งหลายคนเคยเห็นแล้วมันก็จะมีทั้งจอยหมุนนะครับกับจอยที่เคลื่อนที่แบบนี้เนี่ยซึ่งในหุ่นยนต์คูก้าที่อยู่ชั้น10เนี่ยมันจะเป็นหุ่นยนต์ที่มีแค่จอยหมุนนะครับโอเคทีนี้เราลองมาดูต่อไปนะครับมันก็จะมีอีกคำหนึ่งเราเรียกว่า degree of freedom degree of freedom เนี่ยภาษาอังกฤษเราเรียกว่าองศาความอิสระถ้าเราเรียนถ้าพวกเด็กทุกคนเรียนก็จะเรียนอยู่ในวิชา kinematics นะครับ degree of freedom กับ kinematics มันสัมพันธ์กันนะครับเอางี้ก่อนนะครับในโลกเราเนี่ยนะเวลาที่อาจารย์จะเคลื่อนที่ออบเจกต์ไปจุดใดจุดหนึ่งนะครับมีสิทธิ์รู้ไหมว่าอาจารย์จะเคลื่อนที่จากจุด P1 ไปจุด P2 เนี่ยนะครับ P1 ไป P2 ออบเจกต์เนี่ยออบเจกต์ A เนี่ยจะเคลื่อนที่จากจุด P1นิสิตรู้ไหมว่ามันมีจำนวน degree of freedom มากที่สุดเท่าไหร่นะครับก็คือมีเท่าไหร่มี6 DOF degree of freedom 6ได้ไหมก็คือถ้าอาจารย์ต้องการจะให้ object A วิ่งมาที่นี่มันก็จะมีรูปทรงแบบนี้นะ A 2ก็คือแบบนี้อันนี้จะเป็น X Y Z Xเพราะนั้นเด็กที่สิจะเห็นว่าวัตถุเคลื่อนที่ไปเนี่ย A จาก P1 ไป P2 ไม่มีการหมุนมันเคลื่อนที่แค่ในเชิงลีเนียร์นะครับเพราะนั้นมันจะประกอบไปด้วย3ของ
การเคลื่อนที่ในลิเนียนะครับ3เลยเคลื่อนที่ในแนวแบบ x เคลื่อนที่ในแนวแบบ y เคลื่อนที่ในแนวแบบ z โอเคมั้ยครับก็คือเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าออบเจกต์ A เนี่ยไม่มีการบินนะครับสเต็ปที่1นะการเคลื่อนที่แบบง่ายๆอันที่2ก็คือถ้าอาจารย์เคลื่อนที่ไปวัตถุ A เป็นอย่างนี้ฟิสิกส์ก็จะเห็นว่าอะไรมันเป็นอะไร x ย่า y แบบ z แบบนะครับก็คือเหมือนเครื่องบินเวลามันบินคงที่ไม่ง่ายมีการเลี้ยวเบรคนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เรียกว่าเป็นอีก3โรเบรคนะครับ3โรเบรคก็คือถ้าเราคิดง่ายๆก็คือ a b c นะก็คือโรพิชยอร์หรือถ้าใครเรียนทางมันก็มีชื่อเรียกเยอะแต่ที่ง่ายๆเลยก็คือ A ก็คืออะไรครับ A ก็คือสมมุติอาจารย์เขียนแกนใหม่ x y z A ก็คือการหมุนรอบแต่ x นะครับอันนี้คือ B อันนี้คือ C เห็นไหมนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าตรงนี้อีก3เพราะฉะนั้น3บวก3ก็เป็น6เพราะฉะนั้นการที่เราจะเคลื่อนที่ออบเจกต์ไปในจุดใดจุดหนึ่งโดยที่มันมีทั้งลีเนียร์แล้วโรเตชันเนี่ยนะครับเราก็เลยจะต้องมีหุ่นยนต์ที่มันเคลื่อนที่อิสระได้6องศาอิสระเพราะฉะนั้นจำนวนข้อต่อนะครับโดยลักษณะที่ในการออกแบบเนี่ยจำนวนข้อต่อหมุนหรือจำนวนจอยเนี่ยนะครับที่มันเคลื่อนที่ได้หรือเราควบคุมได้อย่างน้อยมันควรจะต้องเท่ากับอย่างน้อยนะมีจำนวนดีเรียฟิลด์น้อยที่สุดเนี่ยนะครับมันควรจะต้องสอดคล้องกับอะไรการเคลื่อนที่ที่เราต้องการเป็นหนึ่งกรณีเนี่ยเราเคลื่อนที่จาก A จากจุดที่1ไปที่2แล้วเราพบเลยเนี่ยเราเลยต้องมีอะไรจอยที่เป็น6จอยไปก็เลยจัดทำไมต้องมีหุ่นยนต์6 axis นะครับโอเคนะเพราะนั้นจากจำนวนหรือดีเรียฟิลด์ของหุ่นยนต์แต่ละชนิดก็จะนำไปสู่ประเภทของมันนะอย่าง PowerPoint สไลด์นี้นะครับในส่วนที่เราเรียกว่าRobot Anatomy นะครับเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีลิงก์0ลิงก์1ลิงก์2นะครับลิงก์0ลิงก์1ลิงก์2และระหว่างลิงก์0กับลิงก์1ก็จะเป็นจอยต์1เพราะฉะนั้นอย่างถ้าเราดูจากใน PowerPoint นี้เราจะเห็นว่าเราจะมีข้อต่อหมุนจอยต์1กับข้อต่อหมุนจอยต์2เพราะฉะนั้นมีกี่ degree of freedom 2 degree of freedom ถ้าเป็น2 degree of freedom ก็คือมันอาจจะตอบโจทย์ได้เพียงแค่ถ้าก็คืออาจจะวิ่งไปได้แค่ในแนว x y ธรรมดาก็คือวิ่งอยู่แล้วเนี่ยแต่ออกมานอกกระดานไม่ได้ไอ้หลักการแบบนี้ก็เรียกว่าจำนวนดีเกียร์ฟิลด์มันน้อยแต่ถ้าเกิดอาจารย์ต้องการให้ไอ้โรบอทในสไลด์ที่มี2จอยเนี่ยวิ่งออกมาข้างนอกด้วยอาจารย์ต้องเพิ่มจอยเข้าไปอีกจอยเพื่อทำให้มันสามารถที่จะทำงานได้นะครับนะดังนั้นมันก็เลยทำให้เกิดการแปลงนะครับเป็นชนิดของหุ่นยนต์นะครับก็อย่างกรณีสไลด์ถัดไปก็คือจะเป็นเรื่องของข้อต่อเคลื่อนที่แบบลีเนียร์กับข้อต่อเคลื่อนที่แบบโรเตชันนะครับก็ดูอย่างรูปนะครับเราก็จะเห็นว่าลีเนียร์จอยกับออโทโกนอลคือมันเป็นลักษณะของการเคลื่อนที่เชิงลีเนียร์นะครับนะแล้วก็จะเป็นการเคลื่อนที่ในเชิงโรเตทนะมันก็จะมีโรเตทแบบไทป์ R ไทป์ T ไทป์ V นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่สิไม่ต้องไปจำมันมากนะครับเพราะเนื่องจากว่าเราไม่ได้สนใจในลักษณะของ R ของ T ของ V นะครับเราสนใจเพียงว่าจำนวนดีเรียฟิลด์มันควรจะสอดคล้องความต้องการในการเคลื่อนที่ของเรานะครับโอเคนะครับเพราะนั้นในโลกเราเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยในชนิดของโรบอทที่มันเป็น R เนี่ยมีเยอะไปหมดนะครับมีมากมายไปหมดเพียงแต่ว่าเราจะอันไหนที่มันเหมาะสมในการไปใช้งานในอุตสาหกรรมนะครับ
นิสิตถ้านึกถึงคาร์เทเชียนนึกไม่ออกก็ให้นึกถึงเวลาเรายกของยกเครนนะครับเครนไหมเครนในโรงงานที่มันจะต้องมีคนบังคับมันก็จะเหมาะกับการเคลื่อนที่ที่เป็นยังไงในสเปซใหญ่ๆนะครับมีน้ำหนักเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคาร์เทเชียนโรบอทเนี่ยก็จะเหมาะในงานแอปพลิเคชันที่เราไม่ต้องการบิดชิ้นงานเวลาเราจะไปทำที่แคมเปสนะครับโอเคนะแล้วก็นี่แหละครับก็คือตัวเดลต้าโรบอทเพราะฉะนั้นถ้านิสิตดูตัวเรดาร์เดลต้าโรบอทนิสิตจะเห็นว่าบริเวณด้านบนเนี่ยอันนี้แหละคล้ายๆเหมือนกับข้อต่อที่มันเป็นเส้นเนี่ยนะครับเป็นเส้นอยู่เนี่ยก็เหมือนกับเชือกที่เขาต้องการที่จะบังคับให้นะครับให้ตรง edge effector ด้านล่างเนี่ยนะครับมันขยับไปในพิกัด x y z ที่ต้องการแล้วก็ rotate ในค่าที่ต้องการนะครับ delta robot เกิดมาเพื่ออะไรครับเพื่อชิ้นงานขนาดเล็กเคลื่อนที่ในระยะสั้นต้องการความเร็วในการเคลื่อนที่สูงนะครับเพราะฉะนั้น delta robot มักจะถูกเอาไปแทรกอยู่ในสายการผลิตที่มีสายพานที่มันมีความเร็วสูงต้องการจะหยิบของชิ้นหนึ่งออกไปจากชิ้นหนึ่งบนสายพานนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นตลาดสำคัญเพราะฉะนั้นนิสิตก็จะเห็นว่าใน5แบบนี้นะครับเป็นอะไรที่ใน5แบบเริ่มตั้งแต่ Articulate, Polar, Scala, Cartesian, Delta นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับใน5แบบนี้ก็จะเป็นแบบที่ป๊อปปูล่าที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในอุตสาหกรรมพอเราพูดถึงคำว่าโรบอทหลับตาปั๊บทำแบบสอบถามทุกคนจะพูดถึงเบอร์หนึ่งเป็นหลักนะครับเพราะว่าเป็นไงครับคนคือ60 kilo มัน flexible กว่านะครับโอเคนะครับเพราะนั้นเราก็พอจะรู้ภาพรวมของตัว อุปกรณ์นะครับทีนี้อาจารย์จะให้เราลองดูส่วนประกอบภายในโรบอทประกอบด้วยอะไรบ้างครับแน่นอนข้อต่อมือต่างๆในโรบอทนะครับข้อต่อมือให้เราดูลักษณะของตัวโรบอทก็คือถ้าจะมีโรบอทหนึ่งตัวอันนี้คือหุ่นยนต์นะครับอันนี้คือจอยอันนี้จะเรียกเจเลยอันนี้เจสองหางรู้ว่ามีสองจอยมีสองมีเยอะมีด้อมนะครับบริเวณตรงนี้นะครับในภาษาทางโรบอทเราเรียกว่าอะไรเอ็นเอฟเตอร์ที่สิ่งเอาเราพยายามเคลื่อนที่เองเพื่อไปจับชิ้นงานนะครับเพราะฉะนั้นที่สิ่งจะเห็นว่าเวลาที่เราขับเคลื่อนจอยต่างๆเราจะต้องมีอะไรครับแหล่งพลังงานในการขับเคลื่อนนะครับซึ่งแหล่งพลังงานในการขับเคลื่อนนะครับเราแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับเราเรียกมันว่าแอคชูเอเตอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวเราคงได้เรียนกันว่าแอคชูเอเตอร์มีอะไรบ้างในโลกของแอคชูเอเตอร์ในออโตเมชันมี3ชนิด1 actuator ไฟฟ้าครับก็คือมอเตอร์นะอันที่2 actuator ที่เป็นของไหลก็คือไฮดรอลิกส์กับนิวแมติกส์นะครับอีกเซตนึงก็คงกำลังเรียนนิวแมติกส์อยู่นะครับก็คือทั้งไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์คอนเซ็ปต์คล้ายกันใช้ของไหลเป็นแหล่งให้พลังงานของไหลก็ประกอบด้วยของไหลของเหลวกับของไหลที่เป็นแก๊สเราก็รู้อยู่แล้วว่าทั้งของเหลวทั้งแก๊สมี static pressure แล้วก็เอา constant pressure เนี้ยไปทำให้เกิดการเอาชนะงานนะครับแต่ว่าไฮดรอลิกกับนิวแมติกมันควบคุมยากมันควบคุมให้เคลื่อนที่เนี่ยได้อย่างแม่นยำไม่ได้ตัวที่เราควบคุมได้ง่ายสุดคืออะไรครับมอเตอร์เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าอุปกรณ์สำคัญที่สุดของโรบอทที่เอาไว้สำหรับ driveจอยต่างๆก็คือมอเตอร์ซึ่งมอเตอร์ก็คือเราเรียกว่าเซอร์โวมอเตอร์นะครับซึ่งอาจารย์ก็จะอธิบายนิสิตอีกทีนึงว่าเซอร์โวมอเตอร์คืออะไรในหลังคูณสองมิเตอร์แล้วนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นในหลังมิเตอร์นิสิตต้องเจออะไรเซอร์โวมอเตอร์กับไฮดรอลิกส์นะครับที่อาจารย์ชนะต้องดูส่วนนิวแมติกอาจารย์จักรพันธ์ท่านก็สอนไปแล้วนะโอเคนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวโรบอทนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมีทั้งโปรแกรมมีคอนโทรลมีจอยมีแอคชูเอเตอร์ต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็คงได้เห็นภาพรวมไปแล้วคงไม่ต้องลงไปในรายละเอียดมากนะครับนะแล้วก็สไลด์ถัดไปเราก็จะเห็นมันจะมี world coordinate two coordinate อันนี้ทุกคนก็คงเข้าใจแล้วนะ world coordinate คืออะไร two coordinate คืออะไรนะจอยไปยังไงโน่นนี่นั่นจะ teach หมดทำโปรแกรมไงอาจารย์คงไม่ลงไปสอนมาแล้วครับบาง
N effector บางคนก็เรียกว่า N of arm นะครับคือตรง N ครับ N effector N of arm พวกนี้มันขึ้นอยู่กับดีไซเนอร์เราจะถ้าอาจารย์สามารถจะพัฒนามือที่มันเหมือนคนได้แล้วมือก็จะได้แขนโกง flexible ก็จะสูงกว่านะครับโอเคนะครับนะก็อันนี้คงไม่ได้พูดมากแล้วก็ move มี move อะไรมากทบทวนหน่อย move อะไร point to point linear และอะไรอีก circle ในโลกนี้มีเท่านี้นะครับ point to point ก็คือเราพิจิตรมันไม่ได้มันไปจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งแต่เราพิจิตรมันได้แต่ว่ารูปไม่มีนะครับนะครับนะนะ point to point คืออะไรเราจะต้องการให้วัตถุจาก p 1ไป p 2ถ้าเป็นพอยต์ทูพอยต์ก็คือมันวิ่งจากจุดหนึ่งไปจุดสองมันเราไม่รู้หรอกมันมีกี่วิธีในการที่จะวิ่งเป็นอินฟินิตี้วิธีนะเพราะฉะนั้นโรบอทแต่ละตัวเนี่ยฉันต้องการไปที่ P2 แต่ฉันไม่สนใจอะไรเส้นทางในระหว่างเดินอันนี้เขาเรียกว่าเป็น P2P นะครับแต่ถ้าเกิดอาจารย์บอกว่าลิเนียเราก็เรียนอยู่เลยรถสองแล้วมันจะฟิตให้อะไรเส้นทางของมันเนี่ยไปถึงจุดที่สองกันแล้วเนี่ยครับเป็นเส้นตรงด้วยส่วนเซอร์เคิลอ่ะอันนี้ก็คือ LIM ถูกไหมแล้วก็เซอร์เคิลก็คือมันจะบังคับให้มันเวลาเดินวงกลมด้วยตัวเองนะครับซึ่งอันนั้นก็มีความคำนึงที่ซับซ้อนนะอันนี้ก็เลยทบทวนให้ฟังนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราบอกทุกยี่ห้อทำได้หมดนะครับมีทำซับซ้อนกว่านั้นอีกนะครับซึ่งอยากรู้ก็นะมาเรียนกันอีกทีทีนี้ดูจากโครงสร้างของโรบอทเวลาเราถอดโรบอทก็จะมีจอยต์ต่างๆเหล่านี้นะครับก็ไม่ก็จะมีอะไรมีอาร์มีลิงก์มีอิเล็กทริกก็มีอะไรตามนั้นนะครับหน้าที่พวกเราไม่อย่าไปถอดมันนะนะครับทีนี้นี่คือสเปคของหุ่นยนต์นะครับสเปคที่อาจารย์อยากจะให้เราดูแล้วมันจะสอดคล้องกับที่เราเรียนใน9283ก็คือ lab calibration laser ก็คือนิสิตดูคำว่า post repeatability นะมาจาก ISO 9283เพราะนั้นโรบอททุกตัวเนี่ยนะครับนอกจากมันจะยกของได้เท่าไหร่แล้วเวลาเราดูหุ่นยนต์เนี่ยเราดูอยู่3ปัจจัยปัจจัยที่1มันเคลื่อนที่ได้ไกลสุดเท่าไหร่ปัจจัยที่2ไอ้ในระยะที่มันเคลื่อนที่ไกลเนี่ยมันยกของได้หนักที่สุดเท่าไหร่ปัจจัยที่3เคลื่อนที่ได้ไกลแล้วยกของหนักแล้วยกของได้มีความแม่นยำเท่าไหร่3ปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เราพิจารณาเพราะฉะนั้นในตารางนี้นะครับนิสิตก็จะเห็นว่ามันจะมีอยู่คำหนึ่งเขาเรียกว่าไม่ใช่คำว่าเวทนะไม่ใช่คำว่าเวทนะเวทนี่คือน้ำหนักตัวมันนะครับเราเรียกว่าเพโลดนะครับเพโลดก็คือความสามารถที่มันจะนี่อันนี้หน้านี้นะครับเพโลดก็คืออะไรความสามารถที่มันจะยกได้มากสุดอ่ะโทษทีก่อนจะไปเพโลดนี่สิต้องดูนี้ก่อนนี่สิต้องดูนี่อันนี้คือหน้าตาของโรบอทนะครับสไลด์นี้จะบอกว่าเวลาคุณซื้อโรบอทมันจะมีแคปตาล็อกให้สไลด์นี้มันจะบอกว่าพื้นที่ใน3มิติในภาพท็อปวิวไซด์วิวของโรบอทเนี่ยมันเบี่ยงแขนไปได้เนี่ยกินอนาบริเวณเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะซื้อโรบอทพวกนี้เราก็จะต้องเอาของมาวางหรือเอางานมาวางอยู่ในอานาบริเวณที่มันทำได้ถูกไหมไม่ใช่ว่าเอาวางไว้ข้างหลังมันก็เคลื่อนที่ไม่ได้ถูกไหมครับเพราะนั้นเวลาเราซื้อโรบอทเราก็ต้องเอาตัวความสามารถในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า working space นะครับมันทำงานได้เท่าไหร่ครอบคลุมกับงานที่เราต้องการไหมนะครับภาษาในโรงงานเขาเรียกระยะเอื้อมแต่เอื้อมแล้วอย่าลืมนะมันมีหกแกนเพราะนั้นมันก็เลยต้องเป็น space แบบสามมิตินะครับนะเพราะนั้นอันเนี้ยเราก็ต้องมาดูอันที่1เค้าเรียกว่าอานาบริเวณที่มันจะเคลื่อนที่ได้นะครับอันที่2พอเราดูอานาบริเวณที่มันจะเคลื่อนที่ได้เราก็ต้องมาดูว่าในอานาบริเวณที่มันเคลื่อนที่ได้มันยกน้ำหนักได้ยังไงนะครับเราก็จะเห็นว่าเลเทสเพโลด5กิโลก็คือทุกตำแหน่งเราสามารถจะยกน้ำหนักได้5กิโลนะครับโดยอะไรโดยที่กลับมาที่สไลด์ถัดไปกลับมาที่สไลด์แรกเลยก็คืออะไรครับPost repeatability ไม่เกิน 0.04 มิลลิเมตรคืออะไรครับก็คือในพื้นในสเปซหรือในปริมาตรที่มันเคลื่อนที่ได้มันยกน้ำหนัก5กิโลเนี่ยสั่งให้มันไปหยุดที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่สมมติอาจารย์บอกว่าคุณยนต์ของอาจารย์นะครับคุณยนต์ของอาจารย์เนี่ยเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งนะครับเคลื่อนที่จาก P1
ไป B 2นะเห็นไหมอันนี้คืออยู่ในสเปซอยู่ในปริมาตรของหุ่นยนต์ได้ของสเปซนะอาจารย์เคลื่อนที่มาตรงนี้เนี่ยนะครับน้ำหนัก5กิโลเลยนะยกของ5กิโลเลยเป็นไงต้องอยู่ใน 0.04 ก็คือเป็นทรงกลมทรงกลมที่มีลักษณะนี้ 0.04 นะครับโอเคนะนั่นก็คืออะไรท่าพิเศษทีนี้ถ้าเราไปดูต่อนะครับไปดูต่อมันจะมีแม็กซิมัมนะครับเห็นไหมแม็กซิมัมโททัลโหลดคือความหมายคือเฮ้ยมันยกได้เยอะกว่านี้นะมันยกได้เท่าไหร่แต่อย่างกรณีนี้ก็คือ37กิโลแต่อะไรครับยกได้แต่ไม่ครอบคลุมทั้งปริมาตรแล้วก็ไม่ได้บอกว่ามันจะควบคุมได้40ไมครอนโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นท่านนิสิตจะให้มันอยู่ในสเปคได้ทั้งปริมาตรแล้วก็อะไรครับ40ไมครอนนิสิตก็ต้องยกของไม่เกิน5กิโลโอเคไหมครับนะนะครับซึ่งตรงนี้คือเวลาที่เราเลือกหุ่นยนต์นะครับเวลาที่เราเลือกหุ่นยนต์เนี่ยถ้าเรายังไม่เซียนหรือยังมีความรู้ไม่มากเราควรจะดูน้ำหนักที่เราจะยกเนี่ยให้ต่ำกว่าเพลย์โหลดนะครับนะแต่ถ้าเราเซียนแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าโลวัตต์เราทำอยู่แค่นี้เราก็แต่เราต้องการยกหนักกว่านั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องซื้อโลวัตต์ใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการในการลดอะไร investment cost นะแต่อันนั้นนิสิตต้องชำนาญนะนะครับไม่เพราะฉะนั้นวิธีการคือคนขายอยากขายของแพงนะแต่เอนจิเนียร์อย่างพวกเราก็ต้องเซฟคอสก็คือต้องพิจารณาความเหมาะสมในการลงทุนนะครับโอเคนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นสไลด์ถัดไปยี่ห้อโรบอทแต่ละยี่ห้อเขาก็จะมีฉากพวกนี้นะครับว่าแต่ละกิโลเอื้อมได้ไกลสุดยังไงมีปัญหาและ LXY ก็คือโหลดเซ็นเตอร์เป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับคล้ายๆว่าเวลาเราหยิบ5กิโลเนี่ยมันติดอยู่ที่ปลายเฟกเตอร์แต่ถ้าเกิด5กิโลยืดจากปลายเฟกเตอร์ไปอีกปุ๊บมันมีโมเมนต์แล้วนะครับจอย4 5 6มันจะรับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่กับโรบอทวิธีการที่ดีที่สุดให้ผู้ผลิตเลือกมาก่อนแล้วเราค่อยมาพิจารณาในรายละเอียดเพื่อเซฟคอสอีกทีนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือหุ่นยนต์นะครับทีนี้ในส่วนของคอมโพเนนต์ต่างๆที่ยังไม่ได้พูดก็คือ PLC นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราคงต้องเรียนกันจำๆนะครับทีนี้อาจารย์เอามาให้เราเห็นว่าไอ้ตัวถัดไปเขาเรียกว่าตัวซอฟต์แวร์นะเมื่อกี้เราเรียนแคปแคมแคร์ไปแล้วนะครับตอนนี้มันจะมีซอฟต์แวร์อีกชนิดนึงนะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้นมาเราเรียกว่าเป็นพวก manufacturing software ก็คือการนำเอาหุ่นยนต์เอาตัวออโตเมชันต่างๆเนี่ยมาแล้วครับมาเชื่อมโยงกันนะครับมาเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายนะก็คือในตัวอย่างนี้ก็คืออาจารย์จะพูดถึงในเรื่องของการเอาซอฟต์แวร์นะครับมาดึงเอาข้อมูลในการผลิตเอาไปทำ OEE นะครับนะใครเรียนทางวิชา maintenance มาก็คือ OEE ก็คือ Overall Equipment Effectiveness นะครับก็คือมันจะเป็นตัวหนึ่งที่เอาไว้สำหรับวัดประสิทธิภาพการใช้งานของหุ่นยนต์ไอ้ของระบบออโตเมชันนะครับ OEE เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยประสิทธิภาพในการผลิตประสิทธิภาพในการควบคุมคุณภาพแล้วก็ประสิทธิภาพในการซ่อมบำรุงนะครับเพราะฉะนั้นจับ3อันนี้มาคูณกันนะครับคือทีนี้ในส่วนของซอฟต์แวร์พวกนี้เนี่ยอาจารย์เอาตัวอย่างให้ดูนะครับซึ่งปัจจุบันเดี๋ยวคุณเข้าไปในโรงงานเนี่ยมันจะเห็นอยู่แล้วอย่างกรณีของสไลด์เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าเครื่องจักรทุกตัวนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นลักษณะของการต่อโปรโตคอลกันนะครับเราก็จะเห็นว่าเครื่องจักรทุกตัวมันก็ติดต่อผ่าน Wi-Fi Wireless นะครับแล้วก็ส่งผ่านข้อมูลในการผลิตส่งผ่านข้อมูลในการทำออโตเมชันควบคุมคุณภาพส่งผ่านข้อมูลในลักษณะของชั่วโมงดาวน์ไทม์นะครับเพื่อเอาไปคำนวณเป็นอะไรครับเป็นลักษณะของตัว OEE Report นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าที่อาจารย์เอามาให้ดูอันนี้เนี่ยนะครับก็คือเป็นตัวอย่างชนิดหนึ่งซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่เกิดขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการผลิตในเชิงของmanagement นะครับก็คือเราสามารถจะรู้ได้เลยว่าเครื่องจักรแต่ละตัวมีค่า OEE ที่เครื่องไหนมีค่า OEE ที่ต่ำกว่า target แล้วต่ำด้วยสาเหตุอะไรนะครับถ้าเครื่องจักรเครื่องนั้นเดินเดินหยุด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 เดินเดินแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเครื่องจักรเครื่องนั้นเนี่ยคุณซ่อมบำรุงมันไม่ดีมันเสียบ่อยนะครับหรือถ้าเครื่องจักรเครื่องนั้นเนี่ยเราซื้อมามีกำลังการผลิตอยู่100ชิ้นต่อชั่วโมงแต่เราผลิตได้60ชิ้นต่อชั่วโมงแสดงว่าอะไรเราไม่มีความสามารถในการผลิตอันนี้ก็เรียกว่าประสิทธิภาพของ
ผลิตนะหรือถ้าเราผลิตโอเคเราซื้อมา100ชิ้นต่อชั่วโมงเราผลิตได้100ชิ้นต่อชั่วโมงแต่มันเสียไป50ชิ้นก็เท่ากับว่าอะไรเราไม่สามารถจะควบคุมคุณภาพแต่เพราะนั้น3ปัจจัยเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เอามารวมกันเอามาคูณกันให้เห็นเป็นตัวประสิทธิภาพรวมนะครับซึ่งถ้าในอดีตเราก็จะใช้คนเป็นโจทย์แต่ปัจจุบันนี้เราสามารถจะใช้การติดตั้งนะครับเหมือนกันในสไลด์ที่อาจารย์ให้เราดูก็คือการติดตั้งซอฟต์แวร์นะครับเดี๋ยวนะอาจารย์การติดตั้งซอฟต์แวร์นะครับก็คือจะลิงก์ผ่านนะครับระบบคอมพิวเตอร์อินเทอร์เทนเนตแมนูแฟคเจอริงนะครับเพื่อเชื่อมโยงกันระหว่างถ้าเราดูจากรูปเนี่ยนิสิตจะเห็นซ้ายมือคืออะไรเอ่ยซ้ายมือก็คือช็อปฟลอร์นะครับขวามือก็จะส่งข้อมูลไปที่แมนูแฟคเจอริงซัพพอร์ตซิสเต็มนะครับนะเพราะนั้นทั้งหมดสไลด์ในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของซอฟต์ออโตเมชันและฮาร์ดออโตเมชันนะครับโอเคนะครับทีนี้สไลด์ที่เหลือนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะขอไปพูดอีกทีนึงในส่วนของตัวอย่างของสายการผลิตที่นำเอาระบบอัตโนมัติไปใช้นะครับดูอย่างรูปนี้ก็คือนิสิตจะเห็นว่าสายการผลิตนี้เป็นไงครับมีระบบออโตเมชันไปทำให้เกิดเขาเรียก zero worker นะครับก็ไม่มีมนุษย์นะครับเป็นสายการผลิตแบบ line production นะครับเป็น flexible manufacturing มีทั้ง automatic QC automatic load unloading automatic data processing นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะไปพูดอีกทีหนึ่งในเนื้อหาตรงนั้นนะครับเพราะนั้นในส่วนของวันนี้นะครับก็คงจะอธิบายในส่วนของซอฟต์แวร์หลักๆให้นิสิตได้ดูนะครับหรือฟังนะครับก็คือมีอะไรบ้างซอฟต์ออโตเมชันอันแรกแก่ CAD CAM CAE นะครับฮาร์ดออโตเมชันก็คือโรบอทเป็นตัวแรกนะครับที่เราให้ความสำคัญนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของตัวอย่างของซอฟต์ออโตเมชันที่พัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับโอเคนะครับเพราะนั้นในเนื้อหานี้ก็คงจะเป็นเท่านี้ก่อนนะครับขอจบในการบรรยายทั้งนี้นะครับแล้วเดี๋ยวในสไลด์หรือในการบรรยายหัวข้อถัดไปอาจารย์ก็จะพูดว่าถ้าจะเอาไอตัวระบบออโตเมชันมาคุยกันเองเนี่ยมันมีวิธีการคุยหรือที่เราเรียกมันว่าเน็ตเวิร์กเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งตรงนี้ก็คงจะต้องมานั่งอธิบายกันอีกทีโอเคนะครับยังไงวันนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ